มาดูซากุระกันอุ๊ยมันเป็นแหล่งของกินวะราคาไม่แพงนี่แหละคือที่อยากกินอันนี้เรากำลังรอแถวมันเรียกอะไรนะเสียงดวง Lucky Draw Lucky Draw ที่ไต้หวันนะคะอันนี้คือแถวสองทบเป็นงูแล้วนะถ้าเห็นไกลๆก็คือนู้นสุดนู้นเลยอ่ะส้มๆนู้นเลยอ่ะเนี่ยแต่ตรงนี้คือถ้าได้ปุ๊บก็มาติดต่อรับตรงนี้ได้เลยเคาน์เตอร์นี่ได้เลยใช่ๆเมื่อกี้มีพี่คนไทยคนหนึ่งได้ไปแล้วจ้าโชคดีก็ดูเหมือนได้เรื่อยๆนะจ๊ะรอบนี้นะคะเราก็เรียกรถมารับเหมือนเดิมค่ะจากแอปพลิเคชันสวัสดีชาวเราค่ะสวัสดีชาวเที่ยวเบาๆทุกคนนะคะซินเจียยู่อีซินนี่หัวชายเวลคัมทุกคนถูกไต้หวันมาทำไมก่อนอีกรอบนึงเหตุเกิดจากว่าเราไปได้ตั๋วต้องเรียกตั๋วไฟไหม้เหมือนกันไหมใช่ตั๋วเครื่องบินใช่ใช่เพราะว่าตั๋วราคา 6,000 บาทไปกลับนะคะต่อคนแล้วก็รวมใช่น้ำหนักกระเป๋า20กิโลเป็นของไฟอะไรนะใช่แล้วค่ะใช่ความง่วงแต่ไฟมันเช้ามากเลยคือ 6:00 น.มันก็เลยทำให้เราได้มาเที่ยวไต้หวันกันอีกรอบนึงเราจองกันตั้งแต่ประมาณโนเวมเบอร์แล้วค่ะตั๋วอันนี้นะก็เลยโอเคมาแต่เราเพิ่งมารู้กันเมื่อตอนต้นปีว่าพีเรียดเนี้ยที่เรามามันตรงกับตุ๊จีนเป๊ะเลยตอนเนี้ยเข้ามาในไต้หวันแล้วเหมือนแบบเหมือนเมืองร้างอยู่ในไทเปนี่แบบใช่เพราะว่าเขาร้านค้าเขาปิดหมดเลยยกเว้นตามห้างใช่ไหมแล้วตะกี้ก็คือเราก็เช็คอินเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะแทงโก้ตรงนี้เรียกโซนอะไรฟูซิงน็อตห้องนี้จองมาเท่าไหร่นะคะสี่คืนราคาประมาณ 16,000 นิดๆเพราะว่ามันเป็นตู้จีน Chinese New Year เราจองประมาณมกราเนาะใช่ไหมโซนที่อยู่ตรงซีเหมือนติงคือตรงนั้นใช่เต็มเลยอันนี้ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้าใช่ไหมคะใช่ไม่รวมอาหารเช้าแต่ไม่ต้องห่วงนะหน้าโรงแรมนี่มีเซเว่นแล้วแฟมิลี่แฟมิลี่มาร์ทอยู่สี่หัวมุมเลยแล้วก็แยกไปตะกี้เป็นโซโก้โซโก้เดินไกลหน่อยประมาณล็อกบล็อกหนึ่งเนาะบล็อกหนึ่งเดินไกลประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปเซอร์เวย์แถวนี้กันดีกว่าวันนี้มีหิวข้าวด้วยหิวแล้วยังไม่ได้นอนด้วยทั้งง่วงทั้งหิวเลยโอเคจ้าเครย์ค่ะเราก็เลยเดินมาสำรวจรอบๆโรงแรมด้วยความหิวนะมันปิดกันเกือบหมดเลยปิดเยอะมากตอนนี้เราก็เลยเดินมาเจอร้านซูชิซูชิเอ็กเพรสครับที่บ้านเราก็เคยมีแหละเป็นซูชิไซพานมีเมนต์ขอเริ่มมือแรกไต้หวันที่ไต้หวันกันด้วยซูชิเอ็กเพรสค่ะอีกแล้วราคาก็ไม่แรงมากนะคะสีชมพู30สีเทา40สีดำ60วาไหมโอ้เข้มวาซาบิเข้มข้นมากเป็นเนื้อหมูจริงแต่ว่ามันข้นมากเลยอ่ะใช่ใช่โอ้ยไข่ตุ๋นเต็มถ้วยเลยอ่ะกระเด้งว่ะ thank you ด้วยนี่อืมอืมเดี๋ยวลองชิมเลยนะปลาสดมากเลยอืมปลาเนี้ยสดมากเลยมาซื้อชิมมาละจิ้มบุหรี่ก่อนละกันนะเขาต้องจิ้มอะไรไหมไม่ต้องจิ้มใช่ไหมแต่ถ้าอยากได้ก็จิ้มเหรอเนี่ยฮะ
อยู่หน้าป่าสวย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 ไออูนี่โอเคอยู่นะอร่อยใช่ป่ะใช่ใช่อีนี่โอเคเอ้ยเออแล้วแบบไม่คาวเลยสีเทาชีชีเนี่ยเบสอะไรจุดเด่นจุดเด่นว้าวมันยอดมันหกหกเยอะดีAwesome ขอบคุณมากนะโอ้เฮ้ยอร่อยว่ะดีๆอะไรกดกินเลยนะอร่อยมาไต้หวันช่วงตรุษจีนก็รอดแล้วเว้ยมีของกินเพียบเลยกลายเป็นง่ายไปเลยนะไม่ค่อยมีคนแย่งด้วยเพราะว่าทุกคนออกนอกเมืองกันหมดเลยครับตอนนี้ในเมืองนี่เหมือนเมืองร้างอันนี้เป็นเนื้ออะไรไม่รู้รู้แต่เป็นเนื้อแล้วก็ไข่แซลมอนใช่ไหมเออแล้วก็มีผิวโซ่ลองชิมดูนะ60 บาทเอ้ยเหรอคำละนะเพราะว่าเขามาซ้อนกัน2 จานพอเราสั่ง2คือดีมากมากเต็มปากเต็มคำไหนชิมสิเหมือนเนื้อย่างอ่ะอ๋อเหรอเนื้อย่างข้าวเหนียวอ่ะเนื้อย่างข้าวเหนียวแต่นี้เหมือนทำไว้แล้วเนื้อมันไม่ร้อนเท่าไหร่ใช่ใช่ไม่เป็นไรกินได้อยู่ต้องเคี้ยวให้โดนต้มนี่ข้าวมันปากดีว่ะใช่ใช่ไม่เหนียวเลยนะชอบชอบตรงไม่เหนียวอันนี้เป็นหอยนะครับหอยลวกเออเออหอยแคร์หอยไล่หอยตะไคร้อะไรสักอย่างเออนะเฮียชิมมันไม่ร้อนนะแต่ว่าที่ชิมไปครั้งแล้วตกใจมันหอยตะไคร้อะไรสักอย่างสดมากเหนียวไม่เหนียวใช่ไหมไม่เหนียวอร่อยเลยเนี่ยเนาะต้องอร่อยนะอร่อยตะไคร้แบบดีอร่อยดีเลิศเลิศนี่แซลมอนอันนี้เราสั่งมาสำหรับ2 คนนะคะดีงามเออเฮ้ยดีว่ะเช็คบินไปเท่าไหร่นะคะ980 เหรียญทั้งหมด25 จานจะถูกมากเลย980 เหรียญใช่พันก็ประมาณพันนิดๆพันหน่อยเลยอิ่มเลยซึ่งจะบอกว่าถ้ากินปกติเนี่ยเป็นใครนะจะซัดไปประมาณ1,400-1,500พันสี่พันห้าโอ้ที่นี่ถูกมากเลยอร่อยอร่อยคือรสชาติดีด้วยแล้วก็สดสดมากที่สำคัญของสดจริงอร่อยนี่แนะนำถ้าเกิดใครมาก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นซูชิสายพันธุ์เนี่ยมันเป็นยี่ห้ออันข้างหลังเนี่ยซูชิเอ็กซ์เพรสฮะอร่อยดีตอนนี้บ้านเรามันกลายเป็นอะไรนะซูชิพลัสอ๋อนี่ก็มีบ้านเราก็มีละยี่ห้อนี้นะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นแล้วอยากกินชานมไข่มุกอยากกินขนมป่ะเดินกลับโรงแรมก่อนมาเห็นตึกไทเป101อยู่ด้านหลังด้วยนะคะที่จะถ่ายให้ดูก็คือใช่ LED ไหมใช่เนาะLED ตรงสนามกีฬาที่อยู่ด้านในเก๋เป็นไทเปอารีนาอันนี้คือได้ฟิลเหมือนแบบว่าอยู่เมืองร้างมากอะทุกคนเอ้ยทุกบ้านปิดร้านหมดปิดหมดเลยนึกว่าเตียงอยู่นอกเมืองเปล่าจ้าอยู่ในเมืองอยู่กลางเมืองมันเป็นเพราะว่ามันเป็นตุ๊ดจีนฟิลเฮียบอกเลยนะเหมือนสงการบ้านเราสงการบ้านเราเงียบกริบเป็นไงผลการขูดเรียบร้อยฮะโดนกินเรียบเรียบเลย2 ใบโดน2 ใบเลยขึ้นหนองเดินมาเจอร้านนี้ค่ะน่ากินมากเป็นเหมือนน้ำอ้อยใช่ไหมแล้วก็เป็นส้มฟิลเหมือนชาผสมผลไม้แต่ว่าเขาเป็นภาษาจีนหมดเลยเราก็เลยถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวชี้ขอดูชูการ์เคนคืออะไรน้ำตาลอ้อยอ้อยอ๋อน้ำอ้อยน้ำอ้อยอ๋อเขาบอกว่าเหมือนกับว่าอันนี้ขายเปล่าไม่ขาย
ต้องขายเป็นเมนูผสมอะไรอย่างเงี้ยป่ะเออเพราะนี่เหมือนเป็นนมอ่ะหรือว่าเต้าฟูเมนูนมที่เขาใส่ในเมื่อกี้ที่มันเป็นขาวๆอยู่ข้างบนหน้าโรงแรมเรามีแฟมิลี่มีคอสเพลย์แล้วมีเซเว่นแล้วร้านเบเกอรี่อยู่ตรงนู้นมื้อดึกวันนี้เราเลยมาฝากของกันที่แมคโดนัลด์จ้าคือว่าร้านไหนก็ปิดเหลือแต่แมคโดนัลด์กับ KFC ที่คนเยอะมากมื้อเย็นวันนี้นะจ้าอันนี้คือมันหวานอัมเบโลเลยอุ๊ยเหมือนกันเมื่อกี้ชิมไปแล้วเพราะทำไมแฟนฟ้ามันใหญ่มากโอ้โหทุกคนมามันใหญ่มากอ๋อที่เรารอนานน่าจะเป็นอันนี้แหละมันมันหวานมันคือมันที่มาจากกล้วยทอดครับมันทอดมันทอดกล้วยทอดอ่ะในรูปแบบแท่งเฟรนฟรายแต่ว่ามันหวานกว่านะมันบ้านเราที่เป็นมันในกล้วยทอดอ่ะมันไม่หวานแบบนี้ใช่เออโอ้ขึ้นปากอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวดูซากุระกันนะครับไม่รู้ยังบ้านอยู่หรือเปล่านะเออเราไปนั่งรถเมล์กันรถเมล์สาย903แล้วลอยประมาณครึ่งชั่วโมงคนเยอะขนาดไหนอย่ารอข้ามถนนไปก่อนตอนนี้คนเยอะมากเลยข้างหน้าคนเดินจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นซากุระพันธุ์อะไรนะสีมันจะเข้มมากกว่าปกติที่เราเห็นนี่เป็นดอกสีชมพูแล้วในญี่ปุ่นที่นี่ก็จะออกเป็นสีอมม่วงๆสวยดีคนเยอะมากมากสรุปแล้วก็ไม่เดินต่อนะครับเพราะคนเยอะมากเลยมีคนเต็มเลยเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อแล้วกันนะครับเราไปไหนดีไม่มีแพลนอีกแล้ววันนี้แต่อากาศดีมากเลยนะวันนี้แดดออกไม่มีฝนด้วยโอ้ดูสิดูสิที่นี่ที่สวนลาวพาร์พาร์คนะครับอยู่ไม่ไกลมากนั่งรถเมล์มาจากตัวที่ปักหลุมไว้ครึ่งชั่วโมงนี่มันจะมีป้ายรถเมล์นะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูเลขรถนะครับ287เราเดี๋ยวรอนั่ง903กลับเพราะว่าสายอื่นนี่รอเป็นชั่วโมงเลยสายนี้เดี๋ยวรออีก4นาทีตอนนี้เวลาประมาณ15:00 น.บางคันนี่มาตอน17:00 น.รถออก17:00 น.จ้ะใครไปรอไว้อีก2ชั่วโมงโอเคครับเดี๋ยวรอรถกันต่อจ้ะคือรถแล้วนะครับผมทุรคุณทรมานพอสมควรเลยเพราะว่ามันขึ้นมาพร้อมกันรถเมย์ก็จอดป้ายเลยแต่ว่าต้องโบกนะครับบางทีเขาจะไม่จอดอัตโนมัติกลับไปตั้งหลักที่โรงแรมก่อนไม่ว่ากันอันนี้คือกิ่งนะครับก็คือกดก่อนลงนะแต่เขาก็จะมีป้ายบอกในรถเมย์แหละว่าตอนนี้เราถึงตรงไหนแล้วแล้วก็ป้ายต่อไปคือป้ายอะไรถ้ายินซื้อป้ายก็กดเลยแล้วมันจะมีไฟขึ้นในรถนะว่าเอ้ยกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำ เดี๋ยวก็จอดให้ตอนนี้เวลาประมาณ16:00 น.แล้วเมื่อกี้ไปดูซากุระกันมาแล้วได้เห็นหน่อยนึงแล้วก็เดินกลับแล้วก็นั่งรถกลับกลับมาอยู่แล้วก็เลยกินกันซะหน่อยตอนนี้อยู่กันที่ชุนสุยถังนะครับตอนนี้เป็นสาขาที่อยู่ใกล้ๆโรงแรมใกล้มากเดินมานิดเดียวก็ถึงเลยเป็นสาขาที่ตึกอะไรวันสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวลงโลเคชั่นไว้ให้แล้วกันเนาะที่ร้านก็จะมี
ัดคิวด้วยนะเออสะดวกดีฮะคือไปให้ติ๊กว่าจะกินอะไรบ้างแต่เมนูเหมือนว่าจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวคล้ายๆกันอาหารเรามาแล้วจานแรกบะหมี่เนื้อตุ๋นเออดูน่ากินมากเลยชามนี้เมื่อกี้กดราคาดู250ไต้หวันดอลลาร์นะครับมาแล้วจานที่2อันนี้เป็นเต้าหู้นะครับโอ้เป็นฟองเต้าหู้มาโหน่ากินอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับเส้นเล็กมากเลยเนื้อตุ๋นก็แบบว่าโหหนึบๆดูดีเดี๋ยวชิมน้ำซุปก่อนไม่มันมากมันไม่ได้เค็มเกินไปหวานๆนิดๆเฮ้ยอร่อยชาชาหรือซามาขนมจีบกุ้งนะครับโอ้ยดูน่ากินมากเลยเดี๋ยวมาชิมกันต่อแล้วกันเส้นยาวเหยียดเลยดูสิเพื่อนหมึกยืนแล้วเขาก็มีปลากระดองนะครับให้กินแก้มเล่นปลากระดองเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆอร่อยดีเว้ยมาต่อกันกับเต้าหู้นะครับเต้าหู้หอมแบบเครื่องเทศอ่ะจอมันๆหน่อยนะผมหวานนิดนึงแต่ต้องนุ่มไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวแต่ละคนไม่ชอบกลิ่นของมันนะไม่ต้องต่างนะมันๆขนมจีบกุ้งหอมบ้างมันไม่ได้นุ่มแบบแป้งมันเล็กไปหน่อยหมูสับหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยแต่กุ้งตัวเล็กไปนิดนึงนะมาแล้วเมนูในตำนานนะครับชานมไข่มุกทุ่นสี่ถังที่นี่มาแล้วก็ได้สองอย่างเลยหิวข้าวก็กินได้นะครับหรือว่าอยากกินชานมไข่มุกก็สั่งได้อันนี้ไม่เจ้าใหญ่นะ190ไต้หวันดอลลาร์ร้านนี้นี่เวิร์กมากเลยมีครบทุกอย่างไม่ต้องไปรอคิวยาวด้วยแล้วก็รสชาติดีก็มีเนื้อนี่แบบ Amazing มากเคยกินมาหลายร้านแล้วร้านนี้ถือว่าเลิศกลับมาเลยชิมก่อนนะแป๊บนึงไข่มุกมันหนึบมากเลยแล้วเม็ดเล็กด้วยนะที่สั่งนะครับเป็นหวานปกติแล้วก็น้ำแข็งปกติสองแบบพอดีเป๊ะคือที่เนี่ยมันมีหลายอย่างเลยว่าชานมไข่มุกเขาไม่ได้หวานมากนะครับไม่เหมือนบ้านเราเพราะนั้นสั่งแบบหวานปกติกินได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากขยับแบบชาจัดๆไม่กินหวานเลยก็สั่งหวานน้อยนะครับสรุปสามอย่างมันมีเนื้อตุ๋นกับเต้าหู้แล้วก็ขนมจีบกุ้งให้เป็นหนึ่งคือเป็นหมี่เนื้อตุ๋นครับใครมาต้องลองนะ250ไต้หวันดอลลาร์คุ้มค่าทุกหยดกินหมดชามกับอย่างหนึ่งก็คืออันนี้กินเสร็จแล้วเขาเพิ่งมาเสิร์ฟก็คงเหมือนกับว่ามันเป็นขนมแหละเบ็ดเสร็จ 1,188 ไต้หวันดอลลาร์จ้ะตึกนี้นะเออร์เบิ้ลวันคิวไม่ยาวมากนะเดี๋ยวเราจะไปซิมเหมินติงนะครับจากโรงแรมไม่ไกลมากนั่งใต้ดิน4สถานีถึงแต่เรามาหยุดดูอันนี้กันอยู่จ้านั่งอีเลยโอ้โหงามแท้สถานีใต้ดินอยู่ใกล้โรงแรมมากเลยเดินไป3นาทีถึง200เมตรเท่านั้นโรงแรมนี้ถือว่าสะดวกมากเลยนะของกินก็เยอะเยอะมากอ่ะวันนี้ช่วงตรุษจีนก็ยังปิดอยู่หลายร้านเนาะซึ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วล่ะเมื่อวานวันเที่ยววันนี้จริงๆก็คือหลายที่ก็อาจจะเปิดแล้วล่ะแต่ว่าเปิดด้วยมันเป็นวันอาทิตย์นะครับก็เลยปิดอยู่นี่ให้ดูอันนี้เจ๋งมากเลยสนุกก็บอเฮดบอเอฟนะครับว้าวตัวพ่อฮิปฮอปสนุกเกอร์ร้านนี้เป็นคลาสสิกเกอร์นะครับอยู่ใกล้โรงแรมเจ๋งมีคอลเลกชันแบบแปลกๆเยอะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ G16 หรือจะไปซิมเหมินติงนะครับซึ่งซิมเหมินติงจะอยู่4สถานีถึงช่วงปีใหม่นี้ยังไม่มีประดับไฟแบบนี้เลยนะเนี่ยอันนี้คือแบบว่าช่วงตรุษจีนนี่คือประดับไฟสวยใช น้ำมะเฟืองแล้วคนเต็มเหมือนเดิมเรียบเลยจ้าอ
ทิ้งที่หมู่บ้านทหารนะครับจะเป็นวิวที่สามารถถ่ายกับตึกไทเป101ได้สะดวกมากเลยอันนี้สวยเมื่อกี้เรานั่งรถสาย288มานะครับจากโรงแรมง่ายกว่านั่งรถ MRT นะครับเพราะว่า MRT เดินเยอะอันนี้แบบมาปุ๊บได้เลยโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันจ้าเลยจ้าร้านเบดก็เปิดร้านกาแฟก็เปิดปิดหมดเลยดูสิข้างหลังเห็นไหมปิดเรียบนี่แต่ดีฮะสงบดีชอบวันนี้เรามากินเมนูเทปปังยาขี่กันนะครับนี่เราสั่งเซตนี้ไปชุดนี้แล้วก็เปลี่ยนจากเนื้อแป้นๆแบนๆมาเป็นอันนี้เป็นเนื้อลูกเต๋าว้าmedium rare yes thank you คุณลุงก็มาถามเรานะครับว่าอยากได้เนื้อแบบไหนแบบสุกหรือไม่สุกอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าขอเป็น medium rare นะจ๊ะตอนแรกร้านนี้มีคนนั่งอยู่แค่คู่เดียวนะครับตอนนี้นี่จบเต็มร้านละราคาไม่แพงราคานี้รวมภาษีเรียบร้อยแล้ว1,380ไต้หวันดอลลาร บัวลอยเขาน่ารักมากเลยตัวเล็กนิดเดียวแล้วแบบแป้งดูดึงๆใช่ไหมเป็นวันที่4-5แถวๆนี้ซึ่งตอนนี้คือ3:00นะคะเพิ่งได้ออกจากโรงแรมพอดีเมื่อเช้ามีภารกิจด่วนนิดนึงอันนี้จะเป็นร้านอาหารฮ่องกงป่ะเหี่ยวสไตล์ฮ่องกงฮ่องกงที่อยู่ใกล้ๆกับที่โรงแรมนะคะเขาจะเน้นขายแบบพวกติ่มซำอะไรพวกนี้เยอะมากเดี๋ยวแพนเมนูให้ดูแล้วก็ตะกี้ด้วยความหิวแล้ววู่วามนะคะซัดไปแล้วประมาณ7เมนู 1,200 กว่านิดๆนี่เมนูเขาจะเป็นประมาณแบบนี้แต่เราดูหน้าตามื้อเช้ากลางวันรวมกันกันแต่ร้านนี้น่ารังจะรังอยู่นะเพราะว่าคนเข้าคิวคนเยอะมากทั้งวันเลยเราเดินผ่านมาก่อนแล้วเราเดินผ่านกันมาแล้วรอบนึงแล้วแบบคนเยอะมากคิวยาวมากแล้วก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยน่ารองก็เลยแวะเข้ามาต้องมารอคิวประมาณ4คิวเนาะนั่นแหละใช่
มาแล้วหนึ่งค่ะเป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้งกับหมูดูก็รู้ใช่ตัวใหญ่มากเกี๊ยวตัวใหญ่มากเยอะด้วยนะคะเออโอเคเดี๋ยวรอที่เหลือก่อนนะคะมาแล้วของเราเป็นบะหมี่บะหมี่กุ้งแล้วเหมือนคาราน้ำสอดไปด้วยเนาะส่วนอันนี้เป็นคณะฮ่องกงค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเหลือพวกเจ็ดติ่มซำค่ะมีน้ำซุปมาแล้วค่ะนี่ซาลาเปาลาวาร้านนี้เป็นอะไรนะลืมฮาเก๋าสองเข่งเราจะได้ไม่ตีกันส่วนนี้เป็นจีปูกุ้งสักอย่างจำไม่ได้เป็นความแบบว่าอยากกินซาลาเปาลาวาใช่ป่ะคะได้ได้ถ้ามันไม่ผิดไม่ผิดหรอนี่แหละคือที่อยากกินแบบนี้เลยที่อยากกินออกเป็นเหมือนครีมอะค่ะไม่ใช่ไข่เค็มร้อนออกหวานหวานหน่อยแป้งนุ่มมากแป้งไม่ได้ละเอียดนะแต่ว่าแป้งหยาบหยาบยิ่งอันแป้งอะไรวะมันไม่ได้ละเอียดแต่ว่าก็ไม่ได้หยาบแต่ว่ามันนุ่มเพราะมันมาร้อนๆเลยอะแต่ว่าตัวไส้มันจะเป็นเหมือนไส้หวานมีไข่เค็มปะมีไข่เค็มนิดนึงไม่ใช่แบบไข่เค็มจ๋ามันเป็นแบบฟิลแบบไส้หวานนะคะผัดตัดหวานเยิ้มๆอร่อยรับเงินสดโอเคโอเคโอ้โหอันนี้มันเนี่ยตรงที่โกดังตรงเนี้ยที่เขามาถ่ายรูปกันนะจริงๆต้องเป็นหญ้าเขียวๆว่ะแต่อันนี้มันไม่เขียวแล้วไงมันน่าแรงเหตุจากภารกิจช่วงเช้าเยอะไปหน่อยมีภารกิจนิดนึงวันนี้เลยเพิ่งได้ออกมาตอนนี้คือ5 โมงเย็นหลังจากที่กินข้าวมื้อแรกเสร็จแล้วด้วยครับชื่ออะไรนะอะไรพักๆชานครีเอทีฟพักหมอชานครีเอทีฟพักใช่คือหมอว่าอาหารแค่ว่ามันใกล้โรงแรมรเพราะว่าเราเวลาเราเหลือน้อยปรากฏว่าพอมาถึงเราคือเที่ยวมากร้านแปดแล้วก็มีอีเวนต์ด้วยใช่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 ตุ๊ดจีนก็อย่างนี้แหละเหมือนว่าตุ๊ดจีนคนเยอะกว่านิวเยียร์เนาะเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะมากแล้วก็แบบอีเวนต์เนี่ยทำแบบเต็มจัดเต็มทุกที่ดีกว่าปีใหม่เอาจริงดีเขาหยุดยาวกว่าเนาะหยุดยาวกว่าแล้วก็อีเวนต์ดีกว่าคุณภาพงานดูดีมากแต่งสวยมากตอนนี้ไปที่ไหนคือทุกคนคือเยอะแบบคนจัดมากๆอ่ะแต่ว่ามาแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปก่อนกันพิซซ่าแต่งตัวมาถ่ายรูปสักหน่อยโอเคเดี๋ยวเข้าไปเดินข้างในกันเนาะอันนี้เป็นช็อปสนูปี้จะได้เข้าไปไหมคิวยาวมากเลยโอเคเดินเลื่อนไปก่อนละกันเดินรอบๆแล้วกันเขามีอีเวนต์ทุกๆอันนี้เลยนะคะทุกๆอันนี้เลยเหมือนแบบตึกอ่ะเยอะมากแยกเป็นของอันนี้ไปเลยนี่หน้าคนถึงเยอะเนาะใช่โอเคเราได้เรียกถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปพาร์คที่ใหญ่มากแล้วก็ในทุกๆพาร์คใช่ป่ะคะเขาก็มีอีเวนต์เนาะตะกี้มีอะไรนะลีลาคู่ม้ามีคิตตี้แล้วก็อะไรนะหมาสนุปปี้แต่พอดีคนมันเยอะมากก็เลยไม่ได้วนไปถ่ายแล้วข้างหลังเราก็เป็นเหมือนสวนสาธารณะจะถ่ายท้ายแล้วนะคนเพียบชอบตรงที่เขามีน้องหมาน้องแมวมาเต็มเลยอ่ะแล้วตะกี้เก๋มากจ้าคนอื่นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอีฉันเลี้ยงเต่าเดี๋ยวไปดูในคลิปนะคะทุกคนน่ารักเขาก็จะมีของขายเป็นซุ้มๆเล็กๆแบบนี้คนเยอะเลยความที่มันเป็นวันหยุดด้วยเนาะ
มีทั้งลูกหมาและลูกคนน่ารักน้องเต็มไปหมดเลยอิ่มกรุงเทพก็คงมีแหละเมืองไทยก็คงมีแหละส่วนลุงเนี้ยแต่เราไม่เคยไปแค่นั้นเองเหมือนจุดศูนย์รวมจุดศูนย์รวมงานอาร์ตเออฮะเนาะแล้วก็งานอาร์ตอ่ะศิลปะอะไรเงี้ยแล้วก็คาเฟ่เยอะมากไม่รู้ว่าสถานการณ์ปกติเยอะแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เห็นหรอว่าวันนี้เป็นวันหยุดเขายังหยุดกันอยู่เลยเขาหยุดประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยก็เลยบอกว่าเยอะมากคนเยอะมากคาดว่าน่าจะต้องกลับแล้วเพราะว่าเมาคนอันนี้จะเป็น Hello Kitty 50ปี anniversary แล้วตรงนี้ก็จะเป็นลีลาคุมะ20ปี anniversary tour in Taiwan เอ้ย in Taipei นะจ๊ะนี่ส่วนตรงนี้จะเป็นสนุกกี้ค่ะเนี่ยตามใต้โทรศัพท์กล้องคอมโปรเจคเตอร์เข้าไปในถนนนี้ก็คือเราข้ามถนนมาจากพาร์คเมื่อกี้ค่ะแล้วเฮียบอกว่าเมื่อยก็เลยไปนั่งพักขาพอหันมาเจอป้ายนี้ป่ะลูกไปเดินต่อหายเมื่อยทันทีหายเมื่อยได้ทันทีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าแถวนี้มีอะไรบ้างไต้หวันเป็นแหล่งผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต้นๆของอุปกรณ์คอมทั้งหลายประมาณนี้อันนี้มันต้องมาทะลุตึกอะไรสักตึกหรือเปล่าอ้าวครับครับแล้วก็มันมีในซอยเล็กๆนู่นด้วยนะเทียบเลยนี่เราเดินเข้ามาที่ตึกพานาโซนิกโอมีโฮมีโฮมีมันเป็นมาจากคำว่าพานาโซนิกออนไมล์เอเวอร์ติ้งนี่เห็นไหมมีป้ายเขียนอยู่ก็คือมันเป็นทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิกซึ่งบอกไปเล่นอะไรไว้นะได้เป่าผมไว้แต่มันหนักมากเออเมื่อกี้มีอันนึงเหมือนรุ่นเบาๆเอออันเล็กๆอันนี้หยิบผมอะที่ซื้อจากญี่ปุ่นมีเยอะมากมีทุกอย่างเลยค่ะก็มีตึกนี้สักหนึ่งเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันนี่ไงครบทุกป้องเลยฟิลเหมือนไอทีมอไอทีสแควร์เอ้ยเออไอทีมอเออไอทีมอไอทีสแควร์อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นเลยคนเยอะมากไม่เปิดเลยเนี่ยอันนี้เหรอจริงเหรอจริงใช่ตึกใหม่มากอ๋อมีตาบักด้วยใช่โอเคเหตุจากว่าเดินผ่านร้านนี้แล้วคิวมันยาวมากอ่านว่าอะไรอ่ะจุยจีเหรอจุยจีเนี่ยแต่พอจังหวะว่าเดินออกมาแล้วแบบไม่มีคนก็เลยรีบวิ่งเข้าไปอะค่ะเป็นไงบ้างหวานหวานหวานร้อยเลยก็เออแต่เราเลือกไว้หวานร้อยแล้วก็น้ำแข็งร้อยประมาณนี้เปรี้ยวขมมันเป็นเหมือนส้มเออแล้วก็เป็นชาเป็นส้มแบบในรูปเมื่อกี้ค่ะดูคนดิเมื่อวานที่เราไปเดินที่101อ่ะเยอะกว่านี้อีกอ่ะเยอะมากเนื้อต้มเต็มเลยใช่ใช่แล้วก็มันจะเป็นแบบส้มเพียบเหมือนเป็นส้มโอมันคล้ายส้มโออ่ะเท็กเจอร์แต่ว่ามันเป็นส้มโอแบบเล็กๆอ่ะไม่ได้ลูกใหญ่มากอ่ะอันนี้เราเดินข้ามกันไปอีกตึกนึงเนาะตรงแยกก็แบบทำไมคนเดินเยอะจังในนี้ก็เลยเดินตามเขาเข้ามาอุ้ยมันเป็นแหล่งของกินมากเยอะมากเทียบเลยนี่สุดซอยเลยอันนั้นเหมือนขนมโดเรมอนเลยเดี๋ยวเราไปเดินชิมทีมเอาโถบเอาแล้วกันแถวนี้เอาใครไปค่ะนี่เดินมาเจอร้านนี้เหมือนขนมโดเรมอนเลยค่ะน่ารักมากก็จอยเป็นหนึ่งอัน thank you thank you มากใครเดี๋ยวเราเดินมากันนะคะสั่งไปแล้วเดี๋ยวเดินมาเอาน้องยังไม่เสร็จรออบอยู่จริงๆแล้วกลางวันอ่ะคนอาจจะเยอะไหมถ้าให้หมดเดาแต่เหมือนว่าช่วงนี้มันเป็นอันนี้โอ้แล้วนี่คนเยอะเลยอ่ะพาสต้าโอ้โอเคกับอันนี้เป็นทาโกยากิโอเคเราไปยืนรอขนมก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเขาเดินไปข้างนอกแล้วก็มีร้านนี้อยู่ตรงข้ามอันนี้ขายอะไรอ่ะ
เขาก็ไม่ได้มีบัตรคงบัตรคิวอะไรนะแต่ว่าเขาคงจำลูกค้าเอาเออแป้งหอมมากอืมโลโก้ร้านอันละ35บาทจริงๆสั่งแค่ถั่วแดงป่ะใช่45บาทเขียน45เป็นไส้โกโก้เข้มข้นจริงๆแป้งดีไส้เข้มข้นไม่หวานเลยโกโก้อย่างโกโก้เนื้อโกโก้จะเย็นๆเย็นมากฟิลเหมือนมูสโกโก้วันนี้วันสุดท้ายแล้วใช่ไหมเราจะกลับแล้วอันนี้คือ11โมงครึ่งไม่ครึ่ง11โมงแล้วค่ะ11โมงเช็คเอาท์แล้วนะคะแล้วก็มีคนแท็กซี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปไทเปเมนใช่แล้วก็จะไปนั่งรถไฟเพื่อไปต่อที่เอ้ยนั่งรถไฟนั่งรถไฟเออไปเกาหลีเอาเลทเดิมใช่แล้วเดี๋ยวเอากระเป๋าไปดับที่นู่นก่อนไฟเราประมาณเกือบ 5:00 นก็คือเดี๋ยวไปหาข้าวกินไปเดินเล่นเกาหลีเอาเลทครึ่งวันใช่เร็วครีจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ไทเปเมนสเตชันหลักจ้าก็ค่าแท็กซี่ตะกี้เท่าไหร่นะคะ220ไต้หวันเด้อประมาณพอดีกระเป๋ามันเยอะมันหนักด้วยเพราะว่ากำลังเรียกว่าจะเอากระเป๋าไปฝากเกาหลีเลยดีไหมหรือจะไปฝากสนามบินใครหาตั๋วกันนะคะตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนใจก็คือเรานั่งรถสีม่วงรถสีใส่สีม่วงมาลงที่เทอร์มินอล1พอออกมาเราก็เลยมาเจอตู้ฝากกระเป๋าค่ะเราก็เลยจะฝากกระเป๋าที่นี่ก่อนตู้นี้ถูกด้วยนะคะ3ชั่วโมง50ไต้หวันก็โอเคอยู่นะสำหรับใครที่จะทำแท็กรีฟันนะคะให้ทำก่อนที่จะเข้าไปในตอมอนะคะนู่นเคาน์เตอร์แดงๆหลายๆอันแต่แล้วปุ๊บก็จะมาแลกตรงนี้ต่อนะคะมารับเงินตรงนี้นะคะครั้งที่แล้วเราไม่ได้ทำจ้ะเพราะคิดว่ามันต้องผ่านเกตเข้าไปก่อนผ่านตอมอเข้าไปก่อนแล้วก็คือเข้าไปแลกข้างในปรากฏว่าเปล่าจ้าที่ไต้หวันอันนี้เป็นเทอร์มินอล1นะจะอยู่ข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นทำแท็กรีฟันกันก่อนนะคะหิวละเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันที่เกาหลีอะคะชุลมุนมากเอ๋ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์อาหารในเกาหลีนะคะซึ่งมันไม่ใช่วันนั้นเลยจริงๆเราขึ้นไปชั้นบนมาแล้วมันเป็นร้านอาหารแต่ว่า2-3ร้านที่ถามคือรอ2ชั่วโมงโอเคเราก็เลยเดินวนลงมากันที่ศูนย์อาหารนะคะเพราะว่าที่นั่งมันเยอะกว่าเนอะร้านก็เยอะกว่าก็กะว่ามันน่าจะวนๆได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคก็เลยไปได้ร้านนี้มาแล้วมันเป็นเหมือนสเต็กใช่ไหมใช่ใช่ของยี่เป็นสเต็กกับปลาหมึกครับหมึกตัวใหญ่มากเออเยอะมากโอ้ยาวนี่ส่วนของเราจะเป็นปลาหมึกกับปลาเนื้อเนื้อผัดเนื้อผัดกับปลาหมึกเนื้อผัดกี่มาประมาณของหนูมัน200กว่าเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วอันนี้ประมาณ300กว่าขอตัวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนขอไข่ฝนเยอะมากคือมันไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวหรอกเนอะมันก็จะเป็นบอกว่าคนพื้นที่เขาก็มาช้อปปิ้งกันด้วยแหละความตุ๊จีนโปรโมชั่นมันดีมากแล้วมันก็เยอะมากโอ้ยร้อนมันไม่หนาวแล้วจ้าไต้หวันไม่หนาวแล้วจ้าร้อนร้อนเลยแหละไอติมอันนี้ก็คนเยอะตั้งแต่ทุกร้านตั้งแต่ตะกี้แล้วเมื่อกี้ก็เยอะใช่ไหมโกวิยาหรอพอดีว่าโกอะไรนะพอดีว่าโกดีว่าจะได้กินไหมเนี่ยวันเนี้ยไปกินไปยืนรอคิวก่อนอย่าไปกินลงล่างก่อนขวาดูแมปก่อนไปดูแต่เอาเลทบ้านเราคนไม่เพียบอย่างนี้เนาะนี่มันก็อยู่นอกเมืองเนาะคอยเดี๋ยวหาแมปก่อนคนเยอะมากและหมาก็เยอะมากชอบน้องหมาหมาเพียบเลยที่นี่หลายๆที่ที่ไปมัน open the door ไม่ใช่ open the door มันว่าให้เอาหมาเข้ามาได้เยอะมากใช่ข้อดีของตุ๊จีนก็คือร้านค้าจะลดเยอะมากลดเยอะมากส่วนลดเพียบเมื่อวานเราไปสอยเสื้อกันมาใช่ป่ะลดไป
อะไรนะตัวละ 2,000 ซื้อส่งตัว 2,500 อะไรอย่างเงี้ยเลยก็เลยได้เสื้อกันมาเป็นเสื้อแบบเสื้อกันหนาวเสื้อหนาวใส่เล่นหิมะได้อะไรได้อะไรอย่างงี้เออชื่อ One Boy แบรนด์ของไต้หวันดีไซน์สวยก็เลยไปสอยกันมาคิดว่ามันน่าจะเป็นโปรเฉพาะช่วงตุจีถ้าให้หมอเดาเหมือนราคาปกติเขาก็จะประมาณราคาอย่างเช่น Next ที่ทุกคนชอบใช่ไหมซื้อ3ชิ้นที่ใบลด 50% โหเลิศเลิศเลยสำหรับสาวโบริว่านะครับซอฟเซอร์ช็อกโกแลตคริสป์เป็นดาร์กช็อกกับไวท์ช็อกผสมกันต้องลองสักหน่อยนะคนนี้220เหรียญนะครับใครอยากก็ลองดูแถวยาวมากอ่ะแถวยาวเลยวันนี้จังหวัดไม่มีคนเลยเรารีบไปซื้อเดินวนมากว่าจะได้กินเอากินตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งเราแวะมาฝากท้องที่ฟู้ดคอร์ทกันอีกแล้วค่ะจริงๆแล้วเราจะไปสนามบินแล้วแต่ว่าหิวเดินจนหิวกินก่อนละกันมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะแกงกะหรี่ใช่ปะใช่แกงกะหรี่เหมือนออมเล็ตอะไรเงี้ยข้าวอีกใช่แบบญี่ปุ่นของเนี่ยจะเป็นแบบเนื้อใช่ไหมใช่ครับโอมูไรซ์สตูมเนื้อแล้วก็คือคนก็ไม่ลดละเลยนะจ๊ะไม่น้อยลงเลยค่ะปวดหัวมากอ่ะประสาทจะกินละโอเคกินข้าวมาดีกว่าโอเคค่ะนี่ถ้าใครจะมาทำแถบรีฟันหลัง6โมงครึ่งนะคะให้เดินมาที่เคาน์เตอร์นอชนะคะแล้วก็มาที่แบงค์นี้นะคะแล้วเขาก็จะแลกเงินสดแบบนี้จ้าได้เวลากลับบ้านใช่แล้วทริปนี้ไปไหนนะไต้หวันมาไต้หวันแบบงงกับคนมากเลยคนเยอะสุดๆเป็นทริปที่ดูไม่ได้อะไรเลยไม่แต่จริงจริงมันก็ได้แหละเราก็ได้รู้ว่าอ๋อมาช่วงตุ๊ดจีนเนี่ยสิ่งที่เวิร์กมากๆเลยคือของลดราคาเยอะมากแต่ว่าเผอิญว่าเยอะกว่าปีใหม่เราไม่ค่อยได้ซื้อไงเยอะกว่าปีใหม่ใช่ลดเยอะกว่าปีใหม่เยอะเลยเราเดินเอาเลทกัน7ชั่วโมง7ชั่วโมงไม่ได้เลยเฮ้ยได้ 2,000 เสียตังค์ 2,000 เสียตังค์ 2,000 ได้เสื้อ2ตัวอะไรอย่างนั้นแล้วก็อาหารก็มีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ออกไปนอกเมืองเพราะว่ามันคนเยอะแล้วก็ในการเดินทางเนี่ยเที่ยวรถก็น้อยแล้วก็ไอเนี้ยที่เราซื้อครั้งที่แล้วว่าครุกอ่ะมันเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยพวกทัวร์ที่เป็นวันเดย์ทริปทั้งหลายเนี่ยคือเต็มหมดไม่เหลือเลยไม่ได้เลยไม่มีใช่ก็เลยบอกอ้าวแล้วก็อดรอบนี้ก็เลยนะแล้วกลายเป็นทัวร์กินซะมากกว่าไปเดินไปกินร้านไหนร้านแปลกใหม่ร้านกินร้านดังนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้กินส่วนเกินครึ่งเลยอ่ะที่เขาปิดไปหมดเลยแต่ว่าจังหวะทริปเนี้ยเรามาระหว่างทางมีงานเข้ามาตลอดก็เลยแบบว่าทำงานไปแล้วครึ่งวันแล้วค่อยออกไปข้างนอกใช่กว่าจะได้ออกไปก็เคลียร์งานเสร็จปุ๊บก็กว่าจะได้ไปโอเคทริปที่ไม่ค่อยได้อะไรนอกจากกินก็เผื่อฝากเพื่อนๆว่าช่วงปีใหม่จะเจออะไรช่วงตรุษจีนมาไต้หวันแล้วจะเจออะไรคนชอบช้อปปิ้งอยู่อ่ะใช่ถ้าไม่ซีเรียสกับเรื่องว่าคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเรามาช้อปปิ้งที่เนี่ยใช่แบบว่าเวิร์กสนุกดีของถูกมากถูกมากซื้อ3ชิ้นลด 50% โดยเฉพาะโลคอลแบรนด์โลคอลแบรนด์นี่ราคาดีมากตกใจโอเคจ้างั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับได้เวลากลับบ้านได้เวลากลับบ้านแล้วขอพักก่อนละไม่ไหวแล้ววันนี้เหนื่อยมากงงมากเดินอย่างเยอะยมยมแล้วยมโอเคค่ะบ๊ายบายจ้า